นการที่บอกเลยว่าแปะอยากได้มานานมากแล้วตัวนี้นะครับผมอะไรของมันเนี่ยนี่มันงานอะไรวะประกอบอันนี้ได้ประกอบอันนั้นไม่ได้ไม่มีคลิปไหนหรอกกูไม่รื้อกูรื้อแม่งทุกคลิปอ่ะนี่ๆๆๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหักแล้วไอ้เอ้ยแทบจะปาทิ้งไอ้เหี้ยเอ้ยกูสองทีแล้วเนี่ยผิดหวังสวัสดี KPC กระแป๋ Channel ของแท้ KPC ต้องตัวใหญ่นะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับการรีวิวโมเดลงานปั้นงานเรซินกันอีกแล้วนะฮะซึ่งงานที่แป๋จะเอามารีวิววันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามช่องแป๋มาโดยตลอดเนี่ยอาจจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับผมในคลิปที่แป๋เพิ่งบอกวิธีการถ่ายวิดีโอตอนที่เราแกะงานปั้นนะฮะงานที่แป๋จะเอามารีวิววันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้งานลูฟี่สเน็คแมนนะฮะของค่ายเทียนทองสตูดิโอคือไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรอ่ะแต่ว่าแปะอ่านมันมาตลอดเลยว่ามันคือค่ายเทียนทองอ่ะเป็นงานที่บอกเลยว่าแปะอยากได้มานานมากแล้วตัวนี้นะครับผมไม่ได้พรีออเดอร์ไปนะแต่ว่ารอเพจที่เขาเปิดเบอร์นะเพจไหนเปิดเบอร์แปะก็ตามไปเล่น1เบอร์บ้าง2เบอร์บ้างแล้วแต่โอกาสนะครับผมและแน่นอนครับไม่ได้สักกับเบอร์ขนาดมีคนเปิดเบอร์หวยแปะยังไปเล่นอ่ะก็ไม่ได้เหมือนกันนะจนสุดท้ายเนี่ยแปะมาได้ที่เพจลุงแลลี่นะครับผมตัวนี้ก็ได้มาครอบครองในที่สุดนะฮะเพราะว่าแปะตามเก็บงานลูฟี่อยู่ซึ่งลูฟี่เวอร์ชั่นนี้แปะก็ยังไม่มีนะครับผมก็ได้มาครอบครองต้องขอบคุณเพจลุงแลลี่ไว้ด้วยนะฮะตัวนี้อ่ะมาดูที่หน้ากล่องกันกล่องเป็นสีดำท้วนๆเลยหน้าหลังเหมือนกันนะครับด้านข้างไม่มีอะไรนะก็เป็นตัวลูฟี่เวอร์ชั่นวาโนะแล้วก็เป็นสเน็คแมนก็เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบลูฟี่แต่งชุดวาโนะซามูไรนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเยียบ่ะเยียสี่แบบสเน็คแมนใช่ไหมฮะใช้พลังของผลปีศาจที่ตื่นแล้วเนาะแล้วก็จะมีพวกควันล้อมรอบนะฮะแบบนี้ตัวโมเดลจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟด้วยนะไฟ LED ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นส่วนมันฐานค่อนข้างเล็กประมาณฝ่ามือเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรด้านล่างเลยนะฮะมีรูอยู่1 2 3 3รูใหญ่ๆก็เดานะต้องเดากันต่อไปนี่ตัวนี้ลงแบบนี้นี่1อันนะครับแล้วก็อันนี้มันก็น่าจะให้ลงไปในนี้ลงไปในนี้ได้ไหมสวิตถ้าตามหลักฟิสิกส์สวิตน่าจะอยู่ด้านหลังถ้าใครตอบสวิตอยู่ยุโรปนี่ไม่ฮาเลยนะแล้วเราก็เปิดไฟโอ้นี่ไงมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเปิดไฟเป็นแบบนี้ใช่ไม่น่าผิดนะครับแต่ลือหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะฮะเดาว่าไอตัวยาวๆด้านหลังนี่ตัวยาวๆด้านหลังปึ๊บนี่ลงล็อกไปแล้วนะฮะถูกแล้วก็อีกช่องนึงใหญ่ๆใหญ่ๆโอ้ใหญ่โตโมโหฬารมากนะฮะก็ส่วนขามีรูอยู่ก็เสียบเข้าไปเหลี่ยมอย่างเงี้ยถูกแล้วอ่ะคือถ้าประกอบด้านนอกมันลงไงเนี่ยประกอบด้านนอกมันลงแต่พอจะมาประกอบในเนี้ยมันไม่ลงนี่มันเหลี่ยมมันจะติดต้นไม้อย่างนี้แล้วมันจะลงยังไงวะอะไรของมันเนี่ยนี่มันงานอะไรวะประกอบอันนี้ได้ประกอบอันนั้นไม่ได้เฮ้ยต้นไม้ออกก่อนลองดูสิอ่ะถ้าเอาต้นไม้ออกมันจะง่ายขึ้นไหมก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอาอันนี้ออกให้หมดเลยอ่ะกูรื้อใหม่หมดประกอบใหม่หมดอ่ะเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือแล้วเราจะต้นไม้ลงเฮ้ยต้นไม้ลงได้วะหรือว่ากูต้องประกอบลูฟี่ก่อนวะกูไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นงานที่แบบต้องประกอบลูประกอบลูฟี่ก่อนไม่งั้นมันผิดหลักโมเมนตัมอ่ะกลัวประสบการณ์ในการประกอบเรซินกูเป็นเดิมพันเลยกลัวมันไม่มีทางลงได้เห็นไหมจะติดตรงนี้นี่เหลี่ยมหน่อยนึงนี่เนี่ยมันจะติดเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยติดเหลี่ยมลูฟี่หน่อยนึงเนี่ย A few moments later ปวดจะลงแม่งก็ลงง่ายๆคือประกอบจนปวดหลังอ่ะกว่ามันจะลงคือมันก็แบบที่แปะบอกไปนะฮะคือก็ต้องเอาต้นไม้2ต้นลงเอาไอ้ตัวพัตบองเนี่ยลงไปนะแล้วก็ลูฟี่เสียบตามนะครับตัวที่เราจะใช้เปิดไฟอยู่ด้านหลังนะครับต่อมาน่าจะต้องเอาดาบลงก่อนดาบเนี่ยน่าจะเข้าทางนี้เข้าตรงไอ้ตัวที่หักนี่แหละนะครับจากนั้นก็เอาเสื้อสวมจะมีรูให้สวมเสื้ออยู่ด้านหน้านะครับก็สวมเสื้อเข้าไปตัวลูฟี่เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะตัวแผลตัวฮาคินะครับสวยถือว่าเป็นลูฟี่ที่สวยตัวหนึ่งนะครับมือถ้าในรูปมันจะต้องจับตรงนี้พอดีแล้วทำไมมันลอยขนาดนี้มี2 อย่างแหละถ้ามันไม่ตรงปกก็กูประกอบผิดนะฮะแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างหลัง
มีแบบโมโหโกรธากับยิ้มเย้ยพระสุธานะเลือกใส่ได้ตามสบายเพราะว่าเขามีแท่นวางหัวมาให้เราใช้หัวอันไหนหัวอีกอันนึงเราก็วางโชว์ได้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้สวมปิดหมวกฟางก็จะอยู่สภาพดีนะไม่เลื่อนไม่หลุดอะไรนะครับจากนั้นก็หมัดเรียบร้อยนะฮะพอใส่หมัดเข้าไปปุ๊บลูฟี่จะคือถ้าเกิดมันจะให้มันลงคือมันต้องใช้หมัดช่วยใช่ไหมมันจะแบบแรงหมัดมาอย่างเงี้ยแล้วฐานกูเปิดเลยนะคือมันจะหนักเกินอ่ะหนักหมัดอ่ะโอ้อันตรายมากกูวางไปวางมาแม่งจะโน้มแน่ๆเลยนี่ประกอบไปแล้วมันจะล่วงไหมวะเนี่ยทางที่ดีเซฟๆเอาหมัดออกมาก่อนมันจะมีพวกชิ้นส่วนเนี่ยชิ้นส่วนควันนะฮะเดาว่าชิ้นส่วนควันเนี่ยแปะเคยเจอปัญหามาตั้งแต่ไอ้ตัวนี้แล้วไอ้อ้วนเนี่ยไอ้แทงแมนเนี่ยไม่ลงล็อกนะฮะลูฟี่กูจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าแนวโน้มกูเดาว่ากูมีปัญหาแล้วลูฟี่หัวกูต้องร้อนอ่ะเชื่อไหมตัวเนี้ยหัวกูต้องร้อนแน่ๆแล้วหรือไม่มีคลิปไหนหรอกกูไม่ลื้ออ่ะกูลื้อแม่งทุกคลิปอ่ะโอเคลื้ออีก1ชิ้นนะครับวิธีง่ายหน่อยน่าจะเป็นแบบนี้อ่ะๆๆๆอย่าพึ่งหักอย่าพึ่งหักแกงเย็นลูกปึ๊บนี่มันจะแนบเข้ามาอย่างงี้นะฮะนี่อีกนิดเดียวหักแล้วไอ้เอ้ยแน่นอนไดเป่าผมถ้าไม่ใช้ไดไม่เข้าแน่ๆเราจะต้องเอาไอ้ตัวเดือยนี่มาเข้านี่เดือยนี่มาเข้านี่นะฮะแล้วมันไม่เข้าพออ่อนตัวปุ๊บเราก็ค่อยๆแยงๆมันเข้ามาโอเคแล้วก็ควันตัวอื่นนี่มีตรงนี้หน่อยนึงนี่เหรอมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นี่นี่ไงครับควันจะขึ้นมาแบบนี้นะคือเราสามารถดูรูปที่กล่องประกอบได้ข้ามควันไปก่อนปัดยาพวกไม้ดอกเนี่ยเสียบที่ต้นไม้เนี่ยแหละนะฮะเท่าที่แปะดูอยู่อ๋อนี่เป็นรูเสียบอยู่อย่างนี้อันนี้ไม้ดอกแน่ๆแล้วจะมีตัดตรงนี้หน่อยนึงเรียบร้อยลงตัดอันนี้จะชี้ขึ้นข้างบนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่อย่างนี้นะครับนี่นะถ้าเกิดสมมติว่ากูไลท์ประกอบเรซินนะเชื่อไหมว่าตัวเดียวเนี่ยกูประกอบประมาณ3ชั่วโมงถ้าประกอบไลท์ก็เมื่อสักครู่นะฮะยังไม่ได้เปิดคลิปคนอื่นดูนะพยายามหารูดูก็คือมันจะต้องเอาลูฟี่ออกก่อนก็คือต้องรื้อนะครับต้องเอาตัวเนี้ยควันยาวๆเนี่ยนะฮะโค้งใส่เข้ามาที่นี่แล้วก็อีกเส้นนึงโค้งมาตรงนี้ใส่ที่นี่นะแล้วก็ไอ้ดอกไม้เนี่ยที่หาแทบตายเนี่ยสุดท้ายอยู่รูนี้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่ากูใส่ลูฟี่ไม่ได้คือพยายามใส่แล้วอะยังไงก็ใส่ไม่เข้าคือมันติดขัดยังไงสักอย่างก็ไม่รู้มันแบบมันไม่ลงตัวใส่ปุ๊บนะลูฟี่มันจะเอ็นลงไปข้างหน้าเลยนะฮะคือมันจะต้องมีมันจะมีเหลี่ยมอยู่แค่เหลี่ยมเดียวเลยที่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยฐานล็อกลูฟี่ล็อกต้นไม้มันจะล็อกอยู่นะฮะเมื่อกี้แปะพยายามหาไอ้เหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยหาอยู่ตั้งนานหาไม่ได้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพอใส่หมัดเข้าไปรับอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ลองใส่หมัดเข้าไปปุ๊บนะโชคดีมากที่กูไม่ได้ถ่ายคลิปเกือบหน้าคว่ำลงไปอ่ะไม่งั้นอับอายขายขี้เท่าแน่นอนเนี่ยเอาแล้วเนี่ยแล้วพอใส่หมัดเข้าไปนะเหลี่ยมเปลี่ยนเห็นไหมเหลี่ยมเปลี่ยนดูดิพอใส่หมัดปุ๊บเหลี่ยมเปลี่ยนเมื่อกี้มันจะมีเหลี่ยมแบบที่เหลี่ยมล็อกอยู่อ่ะแต่พอใส่หมัดปุ๊บเหลี่ยมมันเปลี่ยนเลยจะทำยังไงวะไอ้กับงานนี้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มันลงไปข้างหน้าหมดเลยใส่หมัดปุ๊บแล้วมันไปไม่ได้อ่ะอ้าวพอบทจะอยู่ก็อยู่ไอ้เอ้ยทุกอย่างกูโมเมนตัมล้วนๆเนี่ยแล้วลูฟี่เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวจะพอน้ำหนักไปสักพักนะนิ้วหักไม่เวิร์กงานนี้งานอะไรของมันมากูสาเฝ้าฝันอยากจะได้มาครอบครองพอได้มาจริงๆนะเอ้ยกูแทบจะปาทิ้งไอ้เฮ้ยกูสองทีแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไปแปะก็ไม่กล้าเสี่ยงวันดีคืนดีมันจะล่วงออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่เวิร์กงานนี้เสร็จนะฮะกับการประกอบลูฟี่สเน็คแมนวาโนะของเทียนทองนะครับผมก็สุดท้ายแปะก็ต้องตัดสินใจใช้ไอตัวกาวดีน้ำมันใช้กาวดีน้ำมันช่วยนี่ใช้กาวดีน้ำมันตัวนี้นะใส่เข้าไปตรงนี้ยัดเข้าไปตรงหมัดที่ติดกับควันตัวนี้นะครับเพื่อให้มันรั้งตัวนี้ไว้อะไม่ให้มันโน้มหน้าซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับตัวนี้คือกลัวมากเลยว่าถ้าวางไปเนี่ยวันดีคืนดีกาวมันรับน้ำหนักไม่ได้ลูฟี่จะอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นงานที่แปะรอคอยมาตลอดพยายาม
เล่นเพจจับเบอร์เพจแล้วเพจเล่าจนสุดท้ายได้มาครอบครองนะผิดหวังครอบครองแล้วผิดหวังมากๆโอเคดีไซน์มันสวยหน้าตามันดูเท่ดีมันดูดุดีนะไม่ว่าจะเป็นหน้าโกรธหรือว่าหน้ายิ้มหมวกฟางรายละเอียดเสื้อผ้าควันทำออกมาสวยหมดแต่พอประกอบแล้วบอกเลยว่าไม่โอเคคือหรือว่าดวงกูมันจะไม่ถูกอะไรกับที่มันเป็นควันวะพังตั้งแต่ไอ้นี่แล้วตั้งแต่ไอ้โกปีเตอร์นี่ละมาเจอควันของไอ้สเน็กแมนนี่อีกปวดประสาทปวดหัวมากกับการประกอบงานชิ้นนี้นะครับผมจุดที่แปะไม่ชอบเลยการประกอบที่มันดูแล้วออกมาทำให้งานมันเสี่ยงแบบนี้มันอันตรายมากกับการที่เราจะสูญเงินทั้งหมดไปฟรีๆเลยนะถ้ามันล้มโค่นลงมาเนี่ยแล้วมันแตกหักเนี่ยส่งช่างอย่างเดียวไม่รู้ว่าช่างจะซ่อมได้หรือเปล่าด้วยนะฮะตรงนี้คือถ้าคุณมีใจดีๆนิดนึงเนี่ยคุณทำควันที่คุณโค้งมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ทำควันขึ้นไปโค้งที่นี่โค้งที่ตัวเนี้ยมันจะได้รั้งคุณไว้รั้งไว้ไม่ให้มันล่วงไปข้างหน้าคุณจะทำมาทำหอยอะไรเนี่ยไอเนี่ยไอควันเล็กนิดเดียวเนี่ยคุณจะทำมาทำไมติดด้วยอย่างเงี้ยทำไว้ทำไมเพื่ออะไรมันสวยขึ้นจริงแต่ถ้าเกิดไหนๆคุณทำแล้วคุณทำควันโค้งมาเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้จากแทนที่คุณจะมาติดต้นไม้เนี่ยคุณเปลี่ยนมาติดตรงนี้ติดตรงหมัดนี่มันจะเพิ่มความแข็งแรงให้ชิ้นงานมากขึ้นนะไม่ใช่ทำออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยควันข้างหน้าโค้งซะสวยเชียทำไมทำออกมาทำไมทำออกมาให้ลูฟี่มันทับลงไหมควันหักให้คุณจ่ายเงินซ่อมเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ดีไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยอ่ะมันสวยแต่ทีนี้พอแบบมันประกอบแล้วมันออกมาแบบไม่โดนใจอ่ะไม่โดนใจมากๆนะอยากจะให้มันแก้ไขตรงการประกอบให้มันลงล็อกให้มันดูมี QC มากกว่านี้ดีกว่านี้แล้วเนี่ยดูอนาคตเนี่ยถ้ามันล้มลงมานั้นนิ้วมือกูก็หักอีกลองดูเลยเนี่ยเดี๋ยวแปะทำนายเลยว่าตัวนี้ถ้ามันหักนะซ่อมอะไรบ้างนิ้วมือ1ควัน1ลงมาหน้าทิ่มหน้าหัก1ขาหมวกไอเชือกหมวกหักอีก1นะคืองานเนี้ยซ่อมแทบจะไม่คุ้มซื้อใหม่ดีกว่าตัวนี้นะครับลูฟี่เทียนทองงานดีที่ไม่ควรมีไว้บนตู้บอกเลยงานนี้ชัวร์รีวิวหมดแล้วความชอบความไม่ชอบนะพิจารณาดูกันเองก็แล้วกันแต่ไม่ได้อวยของไม่ดีแต่ก็บอกไม่ดีรีวิวไปตามความรู้สึกของนักสะสมนะครับฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันกับการรีวิวลูฟี่สเน็คแมนของค่ายเทียนทองนะครับถ้ามีโอกาสจับงานเทียนทองตัวอื่นมาจะลองเอามาดูว่ามันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเพราะรู้สึกตัวนี้จะเป็นตัวแรกมีออกมาอีกหลายตัวเลยไอ้ลูฟี่เทียนทองเนี่ยนะคลิปหน้าจะเอางานเรซินตัวไหนมารีวิวให้ดูกันกด Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ